วันนี้จะมารีวิวเซรั่มกันแดดทาผิวตัวสูตรเย็นกับ3ยี่ห้อดังนี่เลยก็จะมีวาสลีนนีเวียแล้วก็วิโอเลแต่ละตัวมีข้อดียังไงต่างกันไหมคลิปวิดีโอนี้เจมจะมาบอกหมดเลยว่าตัวไหนเด็ดและเจมติดใช้ตัวไหนมากที่สุดฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆรู้สึกไหมว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราอะมันร้อนมากๆแล้วแดดก็แรงมากแดดแรงยังไม่พออากาศนี่นะเรียกว่าร้อนอบอ้าวร้อนสุดๆเหงื่อไหลใครย้อยกันเลยทีเดียวทาครีมอะไรก็ไหลเยิ้มไปหมดทำให้ช่วงเนี้ยขี้เกียจทานู่นทานี่มากๆแต่พอไม่ทาผิวก็ค้ำแดดดำแดดไปอีกวันนี้เจมเลยขอหยิบไอเทมที่เหมาะกับช่วงนี้นั่นก็คือเซรั่มกันแดดสูตรเย็นที่ทาผิวแล้วซึมวับไม่เหนียวแม้อากาศจะร้อนซึ่งตัวที่เจมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันเรียกได้ว่า3ยี่ห้อดังเลยล่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยทาดานี่ก็จะมีตัวแรกนะครับจะเป็นกันแดดสูตรเย็นของวาสลีนต่อมาก็จะเป็นนีเวียตัวนี้ก็คือ Biolay จำง่ายๆนะถ้าสูตรเย็นน่ะจะเป็นสีฟ้าเจมจะขอรีวิวไล่ไปทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนั่นก็คือเจ้าตัวนี่เลยนะวาสลีนนะคะผมตัวนี้มีชื่อว่าวาสลีน Healthy Bright Dairy Sun Refreshing SPF 50บวก PA 4บวกที่สุดของเซรั่มกันแดดเลยนะตัวนี้เลิฟมากเนื้อดีสุดๆนี่ดูนี่เนื้อนะโอ้โหทาง่ายเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะซึมไวเหมาะกับอากาศร้อนๆประเทศไทยแบบบ้านเราเนี่ยนะที่สุดแล้วเพราะว่าตัวนี้นะเขามีไอซี่เมนทอลที่ทำให้ทาแล้วเย็นทันทีนะครับสดชื่นทันควันเลยพูดไปแล้วก็ทาไปเลยดีกว่านะเพื่อนๆจะได้รู้ถึงความบางเบานะครับอันนี้คือปริมาณที่เจมใช้จริงๆนะของวาสลีนเนี่ยคือบอกเลยว่ากลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยนะครับผมมีทาไปเลยนะตัวนี้แค่ทานะก็รู้สึกเลยว่าเย็นนะครับผมและที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยเห็นปะแป๊บเดียวนะมันซึมเข้าสู่ผิวแล้วนะเนี่ยนี่นวดๆไปเลยนี่แค่นี้เองก็ซึมเข้าสู่ผิวแล้วแล้วตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนาะก็คือเขามี 5D Protection เป็นการปกป้องผิว5มิตินะครับผมจาก5สาเหตุหลักของผิวค้ำเสียทุกมิติเลยทั้งในร่มและกลางแจ้งเช่นรังสี UVA UVB มลภาวะฝุ่นควัน PM 2.5 แสงคอมแสงมือถือนั่นก็คือแสงสีฟ้าหรือแม้กระทั่งช่วยปกป้องผิวเสียผิวแห้งกร้านจากการอยู่ในห้องแอร์เรียกได้ว่าปกป้องผิวแบบรอบด้านจริงๆนะครับผมแล้วก็เจ้าวาสลีนตัวนี้นะเขายังมีสารบำรุงผิวอย่างวิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน B3 ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสไกลจุดด่างดำจากมลภาวะต่างๆที่จะมาทำร้ายผิวได้อีกด้วยต่อมานะครับก็เป็นตัวที่2เนาะก็จะเป็นกันแดดของนีเวียสีฟ้าสูตรนี้นะครับก็จะช่วยให้ผิวใสฉ่ำน้ำซึ่งตัวนี้นะครับเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เนื้อเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นเนื้อขาวๆแบบกันแดดทั่วไปเลยทุกคนแต่ทาแล้วมันจะฉ่ำๆเย็นๆนะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นของผิวเพราะเขามีวิตามิน E นั่นเองนะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV นะครับได้ครบเลยช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะได้ด้วยนะแต่ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถกันแสงสีฟ้าได้นั่นเองเนาะพวกแสงสีฟ้าจากมือถือจากคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมไม่สามารถกันได้ตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่3แล้วเนาะนั่นก็คือเจ้าBiolay นั่นเองตัวนี้ก็เป็นสูตรเย็นอยู่เหมือนกันเนาะนี่เนื้อจะเป็นอย่างนี้เนื้อจะเหลวหน่อยนะครับผมเหลวกว่ามีเวียหน่อยเนาะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเนี่ยขาวเลยนะขาวเลยแต่ข้อดีก็คือเขาทาง่ายแล้วก็เมื่อมันซึมแล้วมันก็ไม่เหนียวนะแต่มันเนี่ยแค่แบบว่ามันไม่ได้ซึมไวเท่าไหร่นะครับผมคุณสมบัติของเขานะก็คือช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีเลยกันมลภาวะได้กันฝุ่นได้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ไม่สามารถกันแสงสีฟ้าได้นะตัวนี้ก็จะให้ความชุ่มชื่นเป็นหลักนะครับเพราะว่าเขามีสารสกัดจากแตงกวาเนาะแล้วก็
เรื่องความขาวใสนะครับตัวนี้ไม่ได้ช่วยนะก็ไม่ได้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสแต่อย่างใดนะจ๊ะก็รีวิวกันแยกไปทีละตัวแล้วนะครับคราวนี้เจมจะทำตารางขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงเนาะแต่ละตัวต่างกันไหมเนาะด้วยค่า SPF ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้หมดเลยเนาะมาเดี๋ยวขึ้นตารางเลยช่องแรกนะครับก็จะเป็นวาสลีนช่องที่2จะเป็นนีเวียและช่องที่3นะครับจะเป็นบีโอเลเริ่มจากค่า SPF ก่อน SPF เนี่ยนะครับจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVB นั่นเองนะครับ UVB เนี่ยจะทำให้ผิวนะมีความแบบว่าหมองคล้ำไหม้แดดต่างๆนะครับ UVB เนี่ยก็เริ่มจากตัววาสลีนนะครับ SPF 50บวกตัวนีเวีย SPF 50นะครับบีโอเล50บวกต่อมาค่า PA ค่า PA เนี่ยจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการป้องกัน UVA UVA เนี่ยจะส่งผลกับผิวในเรื่องของพวกวัยนะครับพวกเอจจิ้งต่างๆเนาะพวกริ้วรอยพวกผิวเสื่อมโทรมต่างๆบวกเยอะจะยิ่งป้องกันได้ดีอย่างวาสลีนนะครับก็ป้องกันเต็มที่เลยอยู่ที่4บวกเท่าที่เจมเห็นในท้องตลาดเนาะก็จะมีมากสุดแล้วอยู่ที่4บวกนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนีเวียนะครับป้องกัน UVA ได้3บวกก็ประสิทธิภาพก็ลดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็บีโอเล3บวกเช่นกันต่อมาประสิทธิภาพต่อมาที่เจมจะพูดถึงนั่นก็คือปกป้องมลภาวะพวกฝุ่นควัน PM 2.5 เนาะทุกตัวนะครับสามารถปกป้องได้หมดเลยดังนั้นข้อนี้ผ่านประเด็นต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ทีวีคอมพิวเตอร์ไอ้พวกแสงสีฟ้าเนี่ยมันส่งผลในระยะยาวมันจะทำให้ผิวของเรานะคะมีความเสื่อมโทรมไวกว่าปกตินะครับผมมันทำลายผิวแบบเรื่อยๆเฉยๆนะก็ปกป้องผิวไว้ก็ดีนะครับตัวที่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้นะจะมีแค่เพียงวาสลีนนะครับผมอีก2ตัวกันแสงสีฟ้าไม่ได้นะจ๊ะต่อมาปกป้องผิวจากอากาศเย็นนะครับพวกแบบว่าปกป้องผิวจากแบบอากาศในห้องแอร์ที่จะทำให้ผิวของเราแห้งกร้านนั่นเองนะครับผมก็เหมือนเดิมวาสลีนนะครับก็มีคุณสมบัตินี้ส่วนอีก2ตัวไม่มีนะครับผมนี่ก็จะเป็นการสกรีนคร่าวๆนะครับว่าตัวไหนคุณสมบัติยังไงป้องกัน UVA ได้แค่ไหนดีได้แค่ไหนนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วเนาะว่า3ตัวเนี้ยตัวไหนน่าลงทุนมากกว่ากันนะครับผมและเนื้อเนาะเนื้อสัมผัสนะครับผมบอกเลยว่าถ้าให้เรียงจากบางเบาที่สุดนะเจมให้ไปที่วาสลีนบางเบาที่สุดต่อมานะครับก็จะเป็นนีเวียแล้วก็บีโอเลนะครับผมก็ประมาณนี้อ้อทุกตัวนะครับมีคุณสมบัติทาแล้วเย็นๆนะชอบยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแนะนำเลยกันแดดสุดเย็นนี่ขาดไม่ได้เลยต้องมีติดบ้านไว้จากในตารางนะครับเพื่อนๆก็คงรู้แล้วเนาะว่าเอ้ยตัวไหนน่าสนใจคราวนี้นะครับเจมก็จะมาพูดว่าตัวไหนที่เจมชอบใช้มากที่สุดเนาะจากใจเลยจากคนที่แบบทากันแดดทุกวันนะครับ3ตัวนี้ตัวไหนที่เจมเลิฟมากที่สุดหยิบใช้บ่อยมากที่สุดนั่นก็คือนี่เลยวาสลีนนั่นเองนี่ที่ชอบนะครับด้วยความที่เนื้อเขาค่อนข้างจะบางเบามากๆทาง่ายใช้ง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะทาแล้วก็ยังเย็นสดชื่นนะครับเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากๆมาพร้อมคุณสมบัตินะครับปกป้องผิว5มิตินะครับผมอย่างที่เจ๊บอกเลยป้องกัน UVA ได้ UVB ได้นะครับป้องกันมลภาวะป้องกันแสงสีฟ้าแล้วก็ปกป้องผิวจากความเย็นในห้องแอร์เนาะโอ้โหคุณสมบัติครบถ้วนนะครับแค่นี้เจมก็ว่ามันปังมากๆแล้วนะแล้วยังไม่พอนะคะวาสลีนเนี่ยเขายังมีสารบำรุงอย่างที่จะบอกเลยมีวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวกระจ่างใสมีวิตามิน C มีวิตามิน E เนาะก็ช่วยให้ผิวนะครับห่างไกลจากจุดด่างดำก็คือใช้ไปเรื่อยๆผิวก็จะขาวใสขึ้นด้วยชอบ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 ถ้าให้คะแนนเจมก็ให้10เต็ม10เลยนะครับตัวนี้เนาะแนะนำมากๆเจมยกให้เลยเป็นที่สุดของกันแดดทาตัวของเจมนะครับผมในช่วงร้อนๆแบบนี้ที่1เลยส่วน2ตัวนี้นะครับเจมชอบพอๆกันเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติถามว่าหยิบตัวไหนบ่อยกว่ากันนะเจมก็จะหยิบบ่อยกว่านั่นก็คือบีโอเลนั่นเองนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมกันแดดสูตรเย็น3ตัวนะครับเป็นเซรั่มกันแดดเนาะจากที่เจมชอบจากใจเลยไม่โกหกนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เป็นเพียงแบบว่าความชอบส่วนตัวจากประสบการณ์การใช้ของเจมเพียงคนเดียวนะครับผมก็คือใช้แล้วชอบนะครับก็เลยอยากที่จะออกมาบอกเนาะว่า
เออเนี่ยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆต่อไปนะคะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจแก่เพื่อนๆเอาเป็นว่าถ้าใครใช้ตัวไหนอยู่นะคะผมหรือว่าใช้เหมือนเจมใช้เหมือนเจมชอบเหมือนเจมนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะจะขออนุญาตจบคลิปวิดีโอรีวิวเซรั่มกันแดดสุดเย็นไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะใครอยากให้เจมรีวิวอะไรอีกบอกกันได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย